สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่27สิงหาคมนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโดยราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงมาหลังจากที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็ลดลงมาแล้วนะคะแล้วจีนก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะด้วยการเสริมสภาพคล่องอันนี้ก็เลยทำให้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่านะคะราคาทองคำก็เปิดตลาดที่บริเวณ 1,125 เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆระหว่าง 1,123 ถึง 1,128 นะคะในช่วงนี้ก็ให้ติดตามการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของสหรัฐในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะส่วน3ทุ่มก็จะมียอดขายบ้านรอปิดการขายนะคะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในคืนนี้นะคะโดยเฉพาะ GDP กับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยก็จะทำให้ราคาทองคำผันผวนได้ในคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ราคาก็จะแกว่งนิ่งๆ นะคะแต่ว่าในช่วงที่ประกาศตัวเลขก็จะมีความผันผวนมากขึ้นถ้าหากตัวเลขออกมาดีนะคะนี้ก็จะทำให้ทองเนี่ยอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะแต่ถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีก็น่าจะทำให้ราคาทองปรับขึ้นมาได้นะคะสำหรับแนวรับคือในช่วงนี้ก็ลงมาบริเวณแนวรับแล้วนะคะ 1,125 ถ้าหลุดบริเวณนี้ก็น่าจะลงไปต่อที่ 1,110 นะคะคือเป้าหมายหลักๆแต่ก็มีแนวรับลองลงมาอีกก็คือ 1,118 ที่จะเป็นที่เป็นโลของเมื่อคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับก็มี 1,118 แล้วก็ 1,110 ส่วนแนวต้านก็มีที่ 1,135 แล้วก็ 1,145 นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะ wait and see รอดูตัวเลขก่อนนะคะว่าออกมาเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะคะสำหรับทางรีเสิร์ชมีแค่นี้ค่ะ